สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมในแพทย์สกลสกลพดุงเขตนะครับจาก Pri m ม w e l l n ว s s คลินิกพัทยานะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์นะครับว่ามันคืออะไรและมันมีประโยชน์ยังไงนะครับสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์ต้นกาเนิดนะครับคือเซลล์ที่สามารถจะแบ่งตัวไปเป็นเซลล์หรือไปเป็นอ้ไต่างๆในร่างกายใช้เพื่อซ่อแมแซมอะไรต่างๆของร่างกายซึ่งจะมีอยู่ในตัวคนเราอยู่แล้วนะครับตลอดช่วชีวิตคนแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นสเต็มเซลล์เนี้ยอาจจะมีลดน้อยถอยลงไปนะครับ จึงมีการใช้ซเตมเซลล์ในการทดแทนเพื่อจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเราได้นะครับสเต็มเซลล์ที่เราเอามาใช้นะครับมีมาจากหลายแหล่งนะครับใช้กันเยอะที่สุดเลยคือนะครับก็คือจากไขกระดูกนะครับในการปลูกถ่ายไขกระดูกที่คนที่เป็นโรคเลือดนะครับนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะเอามาจากเซลล์ไขมันนะครับหรือเรียกว่า a d ิโพ c y นะครับเอามาจากรากฟันนะครับเอามาจากผิวหนังนะครับแล้วก็มีการเอามาจากสายสะดือเด็ก นะครับหรือเรียกว่าอเมริคอคอร์สเตมเซลล์ที่มาจากหลายแหล่งที่กล่าวไปด้านต้นเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์ในการใช้แตกต่างกันอย่างเช่นสเตมเซลล์ที่มาจากไขกระดูกก็เอาไปรักษาโรคเลือดนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดเน้นตัวเดียวก็คือสเตมเซลล์ที่ได้มาจากสายสะดือเด็กหรือว่า MSC นะครับมีเซนเซมอลสเตมเซลล์นะครับตัวนี้เวลาเพาะเลี้ยงก็คือเราเอาสายสะดือเด็กนะครับ ไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้เซลล์ตัวหนึ่งแล้วเรียกว่า MSC นะครับซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสเตมเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดนะครับสเต็มเซลเซล์ MSC นะครับเรามาใช้ประโยชน์อันที่หนึ่งนะครับที่เรามาใช้ก็คือการเสริมความงามนะครับเพื่อลดรอยหิ่วย่ยนนะครับทำให้ผิวใสและเต่งตึงขึ้นนะครับทำไมมันถึงทําได้เพราะว่าสเต็มเซลเซล์จาก MSC เนี้ยนะครับจะไปเพิ่มเซลล์ตัวหนึ่งชื่อ f i โบบ b l ในผิวหนังซึ่งไฟเบรบาสเนี่ยต้นตอสำคัญในการผลิตคอลลาเจนนะครับคราวนี้อยากจะเปรียบเทียบระหว่าง PRP กับสเตมเซลล์ cell, นะครับ MSC ตัวนี้นะครับว่ามันต่างกันยังไง PRP ก็ให้กรดแฟกเตอร์ซึ่งทำให้เกิดการซ่อมแซมได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า PRP เนี่ยคือเอามาจากตัวของคนไข้เองนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยคนไข้มีอายุมากขึ้นเนี่ย PRP ก็ทางานได้ไม่ดีนักนะครับไม่เหมือน PRP ที่มาจากคนอายุน้อย แต่ว่า MSC เนี่ยส่วนใหญ่จะเอามาจากทารกใช่ไหมครับมันจึงเป็นเซลล์ต้นเหตที่มีอายุน้อยมีพลังในการซ่อมแซมเนี่ยที่สูงกว่า PRP จากคนที่มีอายุมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถจะเลือกได้ถ้าคุณมีอายุมากซึ่งคาดการว่า PRP หรือเกร็ดเลือดเนี่ยอาจจะมีพลังในการซ่อมแซมน้อยแล้วคุณอาจจะเลือกสเตมเซลล์เป็นอีกหนทางหนึ่งในการดูแลผิวหน้านะครับวันนี้ก็ขอพูดเรื่อง ประโยชน์ของ MSC หรือ stem cell เพียงเ่านี้นะครับ